นาโต้ประกาศว่าจะเพิ่มความร่วมมือกับชาติในเอเชียนะคะเพื่อตอบโต้กับความท้าทายด้านความมั่นคงที่มาจากอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่จีนปฏิเสธที่จะประณามรัสเซียที่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนค่ะสำนักข่าว RT รายงานอ้างอิงคำกล่าวของเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ที่ต้องการกระชับความร่วมมือกับชาติพันธมิตรในเอเชียเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงจากจีนค่ะโดยประกาศว่านาโต้จะจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกและชาติพันธมิตรรวมถึงฟินแลนด์สวีเดนจอร์เจียและชาติใน EU ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขาจะเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศในเอเชียเข้าร่วมด้วยเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อมาหารือกันถึงสถานการณ์ความมั่นคงของโลกการประชุมครั้งนี้จะมุ่งหารือถึงหลักการเชิงยุทธศาสตร์ใหม่หลังจากวิกฤตการณ์ในยูเครนและจะบรรจุหัวข้อว่าด้วยอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนและนโยบายเชิงบีบบังคับในเวทีโลกที่เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงต่อประชาธิปไตยของเราสโตเทนเบิร์กระบุด้วยว่าเราเห็นว่าจีนไม่ยอมประณามการรุกรานของรัสเซียและเข้าร่วมกับมอสโกเพื่อตั้งคำถามถึงสิทธิของนานาประเทศที่จะเลือกเส้นทางของตนเองเขายังเรียกร้องให้ชาติประชาธิปไตยยืนหยัดขึ้นปกป้องคุณค่าของตนเองจากอำนาจเผด็จการนิยมค่ะอย่างไรก็ตามสำนักข่าว RT ระบุว่าแถลงการณ์นี้ของเลขาธิการนาโต้ค่อนข้างย้อนแย้งนะคะเพราะองค์กร Freedom House ที่รัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนพิจารณาชาติสมาชิกนาโต้5ประเทศว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นั่นก็คือตุรกีฮังการีอัลเบเนียนอร์ทมาซิโดเนียและมอนเตเนโกรค่ะนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารไปยูเครนรัฐบาลจีนไม่ได้ออกแถลงการประณามรัสเซียแต่ออกมาเรียกร้องให้หาแนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์ด้วยสันติวิธีท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐและประธานาธิบดีโจไบเดนที่พยายามกดดันให้จีนต้องเลือกข้างมิฉะนั้นจะเจอผลกระทบที่ตามมาจากการสนับสนุนรัสเซียในวิกฤตยูเครนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ